สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องวิธีการเปรียบเทียบเอกสารระหว่างเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่นะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราทำไฟล์หนึ่งแล้วเราก็ส่งให้คนอื่นเข้าไปแก้ไขต่อและเมื่อเขาส่งไฟล์กลับมานะครับสิ่งที่เรามักจะเจอก็คือว่าเราไม่รู้ว่าไฟล์นั้นหลายๆหน้านั้นถูกอีกคนหนึ่งแก้ไขอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับเวลาเราทำงานร่วมกันหรือว่าเราทำงานต่อเนื่องกันระหว่างคนที่เราโคงานด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นคลิปที่จะมาพูดถึงวิธีการว่าเราสามารถใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือใน Microsoft Word นะครับสามารถที่จะเปรียบเทียบได้อย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นเราก็จะกลับมาที่โปรแกรม Microsoft Word ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราผมเปิดค้างไว้อยู่แล้วนะครับวิธีการก็คือให้มาใช้เครื่องมือในการรีวิวนะครับในเครื่องมือของการรีวิวก็จะมีเครื่องมือชุดของการเปรียบเทียบอยู่นะครับในการเปรียบเทียบตรงนี้เราจะเลือก compare แบบเปรียบเทียบกันเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกเมนูนี้จะเป็นการเอาทั้ง2อันเนี่ยมา combine ให้เป็นอันใหม่เอาไว้เหมาะสำหรับเวลาเราทำงานร่วมกัน2คนแล้วก็ลักษณะเหมือนกับว่าต่างคนต่างไปทำงานแล้วสุดท้ายได้ไฟล์มา2ไฟล์แต่เราต้องการ merge ให้เป็นไฟล์ใหม่นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้ในเคสนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับอันนี้ผมมีกรณีศึกษาตัวอย่างนะครับด้านซ้ายเราจะเอาเอกสารเวอร์ชันเก่านะครับผมก็ไปเปิดมานะครับซึ่งในเครื่องนี้บังเอิญเมื่อกี้ผมได้มีไฟล์เก่าอยู่แล้วนะครับล่าสุดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวหาก่อนนะครับ โอเคเราเจอแล้วนะครับตอนนี้มีเวอร์ชันเก่านะครับนะฮะเวอร์ชันเก่าก็เปิดมาก่อนเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟล์เวอร์ชันใหม่1ไฟล์นะครับก็ที่เดียวกันกับเมื่อกี้นะครับมันไม่จำนะครับก็ต้องเข้าใหม่โอเคเวอร์ชันใหม่จะเป็นเวอร์ชัน2นะครับอันนี้เวอร์ชันเก่านะฮะแก้ไขวันที่คนละเวลากันโอเคนะครับอันนี้แก้ไขทีหลังสุดนะฮะตัวที่ label change นะครับก็ให้ใส่ชื่อว่า change เป็นอะไรหรือเราจะสลับกันก็ได้นะครับนะฮะสลับกันว่าใครเป็นคนแก้อะไรประมาณนี้ครับตัวนี้มี option ต่างหากนะครับว่าเราต้องการเปรียบเทียบอะไรบ้างนะครับเปรียบเทียบส่วนที่ถูกย้ายไปเปรียบเทียบ comment ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบ format ที่เปลี่ยนแปลงไปเปรียบเทียบการเปลี่ยนตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเปรียบเทียบการข้อเว้นวรรคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเปรียบเทียบตารางเปรียบเทียบหัวกระดาษท้ายกระดาษนะครับเปรียบเทียบ text box นะฮะหรือฟิลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโชว์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นระดับตัวหนังสือหรือว่าระดับของคำนะครับนะฮะโชว์การเปลี่ยนแปลงลงใน new document นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลือกนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดนะครับโอเคผมไม่อะไรมากแล้วเอาตาม default เลยกดโอเคไปปุ๊บรอครับโอเคนะครับพอเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าด้านซ้ายด้านบนก่อนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเอกสารต้นฉบับนั่นเองนะครับด้านบนตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้คือเอกสารตัวที่ผมเอามาเปรียบเทียบนะครับส่วนตรงนี้นี่คือเขาแสดงให้เห็นนะครับอันนี้นี่คืออันใหม่ละที่ถูก compared นะครับแล้วก็เขาก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาให้ว่านี่นะแก้ไขอะไรเป็นอะไรนะครับโดยอันนี้เวอร์ชันออริจินอลนะครับ 1.5.5 ลงหมุนตรงนี้นิดนึง 1.5.5 นะครับตัวนี้นะครับจะว่า 0.5 เนี่ยไม่มีนะครับนะแต่ตัวใหม่มีนะครับคำว่าใกล้เคียงนะครับหรือใกล้เคียงซึ่งแสดงเป็นข้อความตัวนี้แล้วนะครับนะพอจะเห็นแล้วนะครับนะฮะนี่ก็คือคำว่าตรงนี้นะครับเพราะเราคลิกตรงนี้ก็ได้ครับมันก็จะไฮไลท์ไปอย่างจุดนั้นนะครับคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะมันก็จะบอกว่าตรงไหนเปลี่ยนบ้างนะครับอันนี้ตรงนี้มันเปลี่ยนนิดเดียวครับเปลี่ยนแค่การสเปซเปลี่ยนฟอร์แมตนิดเดียวนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับของอันเก่าเนี่ยมันเป็น47ของอันใหม่เป็น42นะครับถ้าดูตรงนี้นะฮะ47อันใหม่เปลี่ยนเป็น42นะครับเพียงเท่านี้นะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะใช้เปรียบเทียบเอกสารแล้วเราก็รู้ด้วยนะครับว่าเขาเปลี่ยนข้อมูลของเราบรรทัดไหนบ้างเป็นอะไรบ้างเราก็จะเห็นนะครับจากตัวนี้มีทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด47รายการนะครับนะฮะเราก็กดไล่ดูว่าตรงไหนเปลี่ยนบ้างนะครับ
ข้อความระดับหัวข้อตรงไหนเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ดูอันเก่าเทียบกับอันใหม่แล้วก็เป็นไฟล์ใหม่อะไรเปลี่ยนบ้างนะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับนะฮะคราวนี้ถ้าเราเมื่อเราสมมติเราคลิกไปตรงไหนเนาะนะฮะสมมติคลิกไปตรงไหนสมมติว่าอันนี้นะฮะมีการเพิ่มเข้ามานะครับคำว่า205เพิ่มขึ้นมานะครับคราวนี้พอเพิ่มมาปุ๊บนะครับมันจะมีลักษณะว่าเราจะรับเป็นอันใหม่ไหมนะครับโดยการเราไปคลิกนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับถ้าเราบอกว่าเอออันนี้นะเรารับเป็นอันใหม่ในไฟล์ใหม่แล้วนะครับเราคลิกขวาแล้วเราก็รับเป็นใหม่แล้วก็ accept ส่วนที่เรา accept ไปมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำปกตินะครับอันนี้เปลี่ยนมาใหม่ใช่ไหมเราคลิกขวาครับเรา accept นะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนมาใหม่แล้วเราไม่ชอบไม่ใช่นะฮะเราคลิกขวาเราก็ reject ได้นะครับ reject ก็คือเป็นการยกเลิกไม่เอาสิ่งที่เขาเปลี่ยนมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่ขออนุญาต reject นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ลบตรงนี้ออกนะครับเราก็ reject มันก็จะหายไปนะครับถ้า reject ไปแล้วมันจะแก้ไขคืนไม่ได้นะครับยกเว้นว่าเรา compare ใหม่นะครับคราวนี้นะครับเราจะได้ result มาถ้าเราพอใจกับตัวนี้แล้วนะครับเราก็ทำไงครับ save as file ตัวนี้ให้เป็นไฟล์ใหม่ได้เลยนะครับอาจจะตั้งชื่อเป็น version ใหม่ก็ได้นะครับ version ใหม่นะครับนะฮะเป็นไฟล์ใหม่ซึ่งเป็นไฟล์ที่เกิดจากการ merge กันระหว่างไฟล์เก่ากับไฟล์ใหม่ที่ให้ไปแก้มานะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับว่ามันใช้งานไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างเอกสารเวอร์ชันเก่ากับเอกสารเวอร์ชันใหม่ทำให้เรารู้ทุกบรรทัดรู้ทุกการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าอะไรเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างก็จะทำให้งานต่างๆของเรามันง่ายขึ้นจริงไหมครับขอให้ลองเอาประยุกต์ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับแล้วติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมนายสมคิดได้ต่อไปนะครับ